สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่แซมฟลาวเวอร์สตูดิโอนะคะวันนี้แซมจะมาเล่านะคะถึงประสบการณ์นะคะหลังจากที่ได้ฉีดวัคซีนนะคะของไฟเซอร์มาแล้วนะคะครบนะคะ2โดสนะคะว่าอาการผลข้างเคียงที่แซมได้รับมีอะไรบ้างนะคะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์นะคะสำหรับใครที่ยังฉีดยังไม่ครบนะคะมาฟังเรื่องราวของแซมแล้วอาจจะมีข้อแนะนำดีๆหรือว่ามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรนะคะหลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้วค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะแซมก็ต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าแซมไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่นางพยาบาลนะคะเป็นบุคคลธรรมดานะคะที่แค่อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะถ้าผิดพลาดยังไงก็กรุณาใช้พิจารณญาณด้วยนะคะคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะที่อยากจะเอามาแชร์มาแบ่งปันเฉยๆนะคะเผื่อที่จะได้เป็นประโยชน์นะคะว่าโอเคมันอาจจะมีอาการคล้ายคลึงกันนะคะเพราะว่าร่างกายของคนเรานี่ก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะหลังจากที่แซมได้ฉีดวัคซีนนะคะของไฟเซอร์นะคะ48ชั่วโมงแรกนะคะอาการของแซมก็จะเป็นแบบว่ามีอาการเมื่อยตามตัวนะคะมีอาการไอนะคะคือไอนิดๆ นะคะไม่เยอะนะคะมีอาการเหมือนจะเป็นหวัดนะคะแล้วก็คอแห้งนะคะเบื่ออาหารนะคะอยากดื่มน้ำอย่างเดียวนะคะแต่ไม่มีแบบว่าหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเบื่ออาหารมองอะไรก็ไม่ค่อยจะหิวไม่ค่อยจะอยากทานเท่าไหร่นะคะแต่น้ำนี่รู้สึกว่าคอมันแห้งก็เลยต้องทานน้ำบ่อยๆนะคะโอเคค่ะพอเข้าถึงวันที่3เนาะอาการเดิมก็ยังคงอยู่นะคะปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะปวดตรงที่ฉีดนะคะปวดตรงแขนนะคะแล้วก็จะมีแบบเหมือนกับแบบไม่อยากจะลุกไปไหนเลยค่ะคือไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะคะก็ตัดสินใจนั่งดูหนังทีวีละครไปนะคะคือเรารู้ตัวเราเองเลยว่าอาการมันแบบมันเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมนะคะเข้ามาในร่างกายเราเนาะค่ะหลังจากวันที่3แล้วนะคะเข้าวันที่4ค่ะตอนนะคะตอนถึงวันที่4เข้าวันที่4เนาะตอนเช้าเนี่ยอาการปวดก็ยังมีนะคะพอตกช่วงบ่ายนะคะอยู่ๆอาการเหล่านั้นก็หายไปหมดเลยค่ะคือแบบหายเหมือนปลิดทิ้งเลยค่ะคือไม่มีอาการแบบว่าปวดเมื่อยตามตัวปวดแขนคอแห้งไอนี่หายไปหมดเลยนะคะคือมันอยู่ๆมันก็หายไปเลยอะค่ะคือไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะค่ะโอเคนะคะโดสแรกของแซมที่ได้รับวัคซีนของไฟเซอร์ก็ถือว่านะถ้าให้แซมพูดถึงอาการทั่วๆไปถือว่าไม่รุนแรงนะคะก็คือแบบธรรมดามากๆเลยนะคะคือแซมไม่ได้ปวดไม่ได้ป่วยหรือมีอาการหนักถึงต้องทานยาพาราเซตามอลหรือยาลดไข้นะคะก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะไม่มีอาการน่าเป็นห่วงนะคะค่ะหลังจากทิ้งช่วงจากโดสแรกนะคะโดสแรกเข็มแรกเนาะก็มาถึงเข็มที่2นะคะเขาจะทิ้งระยะห่างนะคะจากเข็มที่1มาถึงเข็มที่2นี้ประมาณ 11-12 อาทิตย์นะคะอันนี้คือจากตัวแซมเองเนาะจากประสบการณ์ของแซมนะคะเขาทิ้งระยะห่างประมาณ 11-12 อาทิตย์แซมเพิ่งได้รับเข็มที่2เมื่อ7วันที่แล้วเองค่ะค่ะโอเคนะคะเข็มที่2นี่จะออกแบบว่านะ unexpect นะคะก็คือเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นอาการที่ยิ่งแปลกกว่าเข็มแรกนะคะแปลกยังไงเดี๋ยวมาฟังกันค่ะค่ะที่แปลกก็คือนะคะแซมไม่มีอาการเหมือนเป็นหวัดเลยนะคะก็คือไม่มีอาการคอแห้งไม่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะแต่มีอาการแน่นหน้าอกค่ะคืออันนี้ยิ่งแย่ยิ่งคือมีความรู้สึกว่าใช่เลยที่เขาพูดกันว่าเข็มแรกนี่ไม่เท่าไหร่แต่เข็มที่2เนี่ยจะแย่กว่านะคะแซมก็มีอาการนะประมาณเที่ยงคืนเนาะอาการของแซมก็จะมีเหมือนกับจุกเสียดแน่นหน้าอกหายใจไม่ทั่วท้องนะคะก็คือหายใจลึกไม่สุดท้องนะคะมันเหมือนกับแบบเราหายใจได้แค่ครึ่งเดียวเนาะแซมก็บอกอาการนี้แปลกเรากินเยอะไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแซมก็แบบไม่แน่ใจแล้วสิค่ะหลังจากนั้นนะคะแซมก็เลยลองทานยากาวิสกอร์นะคะเหมือนยาธาตุน้ำขาวบ้านเราเนาะพอทานลงไปแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันทุเลาแค่นิดเดียวเองอะค่ะเหมือนกับแบบว่ามันก็ยังไม่หายไปทั้งหมดเลยนะคะแซมก็เลยหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงก็เฝ้าดูอาการตัวเองเนาะตอนกลางคืนนะหลังจากแซมก็เลยบอกว่าโอเคงั้นลองพาราเซตามอลก็ลองทานยาพาราเซตามอลไป2เม็ดเนาะ
เชื่อไหมคะหลังจาก30นาทีหลังจากที่ทานยาพาราซิตามอลแล้วอ่ะหายเลยค่ะอาการแน่นหน้าอกหายไปนะคะค่ะก็หลับนอนหลับฝันดีจนถึงช่วงจนถึงตอนเช้านะคะแล้วก็พอพาราซิตามอลหมดไปประมาณหมดฤทธิ์ไปประมาณ6ชั่วโมงอาการแน่นหน้าอกก็กลับมาเชื่อไหมคะแปลกมากเลยเนาะค่ะพออาการแน่นหน้าอกกลับมานะคะแซมก็คือมันไม่หนักหนาสาหัสอะไรมากมายนะคะแต่มีความรู้สึกอึดอัดเหมือนเรากินเยอะอะค่ะคือมันมีความรู้สึกอึดอัดมันหายใจไม่ทั่วท้องมันหายใจไม่สุดท้องเราแซมก็เลยก็ว่ามันต้องเป็นผลข้างเคียงแน่ๆเลยนะคะก็คือเหมือนกับ indigestion อะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับแบบหายใจติดนิดๆอะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนมีอะไรเข้าปอดเราหรือเปล่าแซมก็คิดไปอย่างนั้นเนาะก็เลยทานยาอีก2เม็ดนะคะหลังจากนั้นก็อาการก็ดีขึ้นก็หายไปนะคะค่ะนะคะหลังจากที่มีอาการแน่นหน้าอกนะคะยังไม่ถึง48ชั่วโมงนะคะพอเช้ามาอีกวันนะคะยังไม่ถึงเที่ยงเนาะอาการแบบที่แบบมีความรู้สึกว่าแน่นหน้าอกปวดต้นแขนเนี่ยเชื่อไหมคะว่าไม่ถึง48ชั่วโมงอาการเหล่านี้มันหายไปหมดเลยค่ะคือเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะบริเวณที่ฉีดอะไรเงี้ยก็ไม่มีเจ็บไม่มีปวดเลยนะคะอาการแน่นหน้าอกอยู่ๆก็หายไปแปลกไหมคะแซมไม่มีอาการไอไม่มีอาการเป็นหวัดเหมือนเข็มแรกเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์จริงๆนะคะแปลกมากเลยค่ะค่ะตามปกติแล้วแซมนี้จะเป็นคนที่ชอบดื่มน้ำมะนาวนะคะน้ำร้อนใส่มะนาวนะคะสไลด์นะคะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนะคะแล้วก็เป็นคนที่จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะคะแล้วแซมก็เคยได้ไปอ่านคร่าวๆนะคะว่าช่วงที่ได้รับวัคซีนนะคะไปอ่านทั่วไปนะคะเพราะว่าจะตัวเองจะไปฉีดก็เลยต้องระวังตัวเนาะก็เลยไปค้นหาข้อมูลนะคะเหมือนกับแบบเวลาเราเป็นหวัดเราต้องมีวิตามินซีเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแซมก็เลยดื่มน้ำมะนาวสไลด์เนาะเลมอนเนาะแล้วก็ใส่ฮันนี่นะคะแล้วก็แอลกอฮอล์นี่คืองดเลยนะคะเพราะว่าเห็นเขาลือกันนะคะเห็นเขาว่ากันว่านะคะว่าช่วงที่ได้รับวัคซีนเนี่ยห้ามดื่มแอลกอฮอล์หรือวันที่จะไปฉีดวัคซีนก่อน24ชั่วโมงนี่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่ามันอาจจะอันนี้คือไม่ 100% นะคะแซมไม่แน่ใจนะแต่แซมก็ปฏิบัติตามเพราะว่าไม่อยากให้เราไม่อยากให้ร่างกายเราอ่อนแอเนาะแซมก็เลยไม่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในขณะที่ก่อนที่จะไปรับวัคซีนนะคะแล้วก็ก่อนหลังจากได้รับวัคซีนแล้วก็ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะไม่ดื่มของมึนเมานะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวช่วยเราหรือเปล่าที่ทำให้เราฟื้นตัวเร็วนะคะก็คือผลข้างเคียงเราก็มีแค่นิดเดียวประมาณนี้นะคะโอเคค่ะแซมหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะคะประสบการณ์นะคะที่แซมได้เจอมาเนาะผลข้างเคียงแต่สรุปแล้วนะคะร่างกายคนเราแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะผลข้างเคียงก็ย่อมที่จะแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็คือจากประสบการณ์จริงนะคะที่แซมได้ประสบมา7วันที่แล้วนี่เองนะคะก็ถือว่าโอเคยังยืนทรนงเหมือนเดิมนะคะยังยืนได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะถ้าอยากจะแบ่งปันนะคะหรือมีเรื่องเล่านะคะหรือมีคำถามนะคะก็เขียนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก็ก่อนที่จะไปรับวัคซีนก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะค่ะถึงแม้ว่าแซมจะได้รับวัคซีนแล้วนะคะก็ยังทำตามกฎเหมือนเดิมนะคะก็คือยังต้องใส่หน้ากากล้างมือนะคะยืนห่าง2เมตรเหมือนเดิมนะคะก็ยังต้องทำตามกฎที่มีไว้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมายเลยนะคะที่เสียเวลามานั่งฟังนะคะมาฟังแซมพูดเนาะค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ